วันนี้มีหลายเรื่องราวนะคะที่เป็นประเด็นอาชญากรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางร่มรุ่ยชิกันค่ะได้มีการไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับคุณอภิวัตรรัตนนาคินผู้อำนวยการกลุ่มงานร่มรุ่ยชิกันนะคะที่ได้นำทีมไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ไปที่ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็บรรยากาศภาพรวมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการช่วยเหลือนั้นเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะรายละเอียดจะมาติดตามกับคุณอภิวัตรกันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้6ตุลาคมค่ะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและร่วมด้วยช่วยกันภายใต้การสนับสนุนจากสำนักข่าว INN กลุ่มบริษัทเบญจจินดาและกองทัพภาคที่1นะคะได้ลงพื้นที่นำสิ่งของจำนวน500ชุดค่ะซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งต่างๆยารักษาโรคนะคะยากันน้ำกัดเท้ายาทากันยุงแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอย่างผ้าอนามัยนะคะนมสำหรับเด็กเนี่ยล่ะค่ะก็นำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรการช่วยเหลือนั้นเป็นแบบไหนเราไปที่คุณอภิวัตรรัตนนาคินผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมช่วยกันมาแล้วค่ะคุณอภิวัตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายพินครับค่ะเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็เราจัดตามที่ทางร่วมช่วยกันได้ลงสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปสำรวจพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเราเจอกันทุกปีนะครับก็ทราบว่ามีพี่น้องที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนี่ยหมู่ที่5หมู่ที่4ประสบความเดือดร้อนอยู่ประมาณ500ครอบครัวนะครับก็ทางร่วมช่วยกันตามที่คุณสายพินเรียนได้รับฟังไปแล้วนะครับได้จัดเตรียมของถุงยังชีพเพื่อไปบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในตำบลผงเพงนะครับได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมด้วยกันสำนักบ้านเกิดสำนักข่าวไอเดนและกลุ่มบริษัทเบญจจินดานะครับเราก็มาจัดเตรียมกันก็เมื่อวานนี้ก็มีอาสาของร่วมด้วยกันในกรุงเทพนะครับประมาณ40คนแล้วก็พนักงานของกลุ่มบริษัทไอเดนอีกประมาณ10คนนะครับพร้อมกับรถของกองทัพที่1ก็ได้นำของไปช่วยพี่น้องนะครับเมื่อไปถึงประมาณสัก9โมงครึ่งครับก็ได้พบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองคุณมนชุดาชำนิประสาทนะครับภรรยาท่านผู้ว่าท่านนายกองค์การส่วนตำบลของผงเพงคุณฟาดีเทพรักษ์รอต้อนรับอยู่ก็มีพี่น้องประชาชนที่มารอรับถุงยังชีพของเราประมาณ500ครอบครัวเมื่อไปถึงนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเพราะว่าเขาทุกข์อยู่นะครับแต่ว่าทุกคนมีรอยยิ้มที่พร้อมที่จะต่อสู้นะครับเราได้เยี่ยมพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่อบต.เองได้นำประชาชนที่พอจะเดินทางออกมารับของได้ที่อบต.นะครับที่อบจุมอบต.ประมาณ400กว่าครอบครัวประมาณ400กว่าท่านเราก็มอบให้กับทางพี่น้องที่มารอรับอยู่นะครับส่วนอีก100กว่าชุดก็นำลงเรือขึ้นไปมอบให้กับพี่น้องที่หรือว่าคนแก่ที่ยังอยู่ในบ้านที่ไม่สะดวกที่จะมารับของที่อบต.ครับก็บรรยากาศเป็นที่น่าประทับใจของหมู่คณะทุกคนนะครับยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อท่านได้เสร็จภารกิจจากการต้อนรับท่านปลอดประสบแล้วท่านก็กลับมาต้อนรับของคณะร่วมด้วยเช่นกันอีกนะครับทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจนะครับถึงแม้ว่าเขาจะลำบากแต่เขาก็มีจิตใจที่จะต่อสู้เพราะว่าเป็นทุกปีที่เขาประสบอยู่นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ประมาณ1เดือนแล้วที่เขาน้ำท่วมเขาไม่สามารถทำมาหากินได้นะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำกระชังปลากันเมื่อน้ำล้นแม่น้ำน้อยออกมาก็จะท่วมพื้นที่ทำมาหากินทั้งหมดเลยครับคุณสายพินครับเมื่อวานระดับน้ำประมาณขนาดไหนได้ฮะค่ะน้ำเริ่มลดลงบ้างประมาณ30เซนเมื่อวานคงเหลือประมาณสักเม็ดเศษๆครับประมาณไม่เกินเม็ดครึ่งครับค่ะทราบจากนายกอบต.ว่าได้มีการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกไปทางคลองบางบานซึ่งก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าไปถึงคลองบางบานแล้วจะท่วมไร่นาของชาวบ้านฝั่งอยุธยาอีกหรือเปล่าทางฝั่งอ่างทองอาจจะได้ทุกน้อยลงไปบ้างแต่น้ำก็จะไปทางอยุธยานะครับผมสายพินครับค่ะนะคะภาพบรรยากาศที่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนประทับใจคือน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือที่มีการรวบรวมข้าวของใช้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างบรรยากาศตอนนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ร่วมด้วยช่วยกันเองก็ตามที่ช่วยกันแพ็คของขนของกันแล้วก็การเดินทางนะคะไปที่อำเภอป่าโมกตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองมีป้ายต่างๆขึ้นแล้วก็มีผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ผู้คนที่หลั่งไหลด้วยน้ำจิตน้ำใจไปเจอกันที่นั่นนะคะค่ะบรรยากาศภาพรวมเป็นยังไงองค์กรต่างๆหน่วยอื่นๆนี่เขาก็ไปกันเยอะไหมคะค่ะ
เมื่อวานนี้ตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเมื่อวานนี้นอกจากทางร่วมราชการแล้วก็จะมีของสถาบันพระปกเกล้าไปพร้อมกับทางคณะเราด้วยนะครับมีหลายหน่วยงานที่ไปพร้อมๆกันนะครับไปเจอกันพอดีเพราะว่าต่างคนต่างทราบว่าพื้นที่ที่ผงเพงนี้น้ำท่วมหนักทุกปีนะครับก็ไปเจอพร้อมคณะของสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกันด้วยกันพอดีก็เมื่อวานได้มี2คณะได้แจกช่วยเหลือชาวพี่น้องผงเพงครับค่ะนะคะร่วมด้วยช่วยกันก็เกาะติดกันแบบนี้ทุกครั้งกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วอย่างนี้คือทางเราเองก็คงต้องติดตามสถานการณ์ใช่ไหมคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงต่อไปค่ะครับคุณสายเป็นครับยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่าน้ำแต่ก็ดูแล้วว่าน้ำน่าจะน้อยกว่าปี54นะครับค่ะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักออกมาน้ำจะล้นออกมาอีกมากหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูกันเราก็ส่งทีมลงไปสำรวจอยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้ครับว่าพี่น้องส่วนไหนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมารวบรวมสิ่งของจากพี่น้องในกรุงเทพมหานครแล้วก็จากผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดร่วมด้วยกันสำนึกรักบ้านเกิดก็จะนำของไปบริจาคครับค่ะนะคะเราก็จะร่วมกันผนึกกำลังแบบนี้กันตลอดต่อเนื่องแล้วก็ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนน้ำจิตน้ำใจนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ใดต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งมาได้1677ตลอด24ชั่วโมงเราก็ช่วยกันประสานกันตรงนี้แหละนะคะค่ะคุณอภิวัฒน์จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่นำของมาร่วมบริจาคร่วมด้วยกันนะครับขอบคุณกองทัพขอบคุณอาสาสมัครที่ร่วมไปนำของไปบริจาคนะครับช่วยกันลากเรือเข็นเรือลงไปถึงพื้นที่ทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดมีสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวทางร่วมด้วยกันก็จะประสาน ออกทางทีวีและทางวิทยุฟิลกูดเรดิโอนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงที่มีจะฝากของไปกับร่วมด้วยกันนำไปมอบให้นะครับเดี๋ยวคงรอติดตามกันสถานการณ์กันต่อไปครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอภิวัฒน์ค่ะครับสวัสดีค่ะคุณอภิวัฒน์รัตนนาคินนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงหลายองค์กรที่ผนึกกำลังช่วยกันอย่างที่บอกนะคะมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดค่ะและร่วมด้วยช่วยกันภายใต้การสนับสนุนจากสำนักข่าว INNกลุ่มบริษัทเบญจจินดาและก็กองทัพภาคหนึ่งนะคะที่ไปช่วยกันนำสิ่งของจำนวน500ชุดที่ไปช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแม้แต่สิ่งของจำเป็นอย่างผ้าอนามัยนมสำหรับเด็กนี่ก็ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะคะยากันยุงไปที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองคุณอภิวัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์อีกคือตอนนี้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์น้ำไหลน้ำหลากเนี่ยยังไม่ชัดเจนคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะอย่างไรต่อไปเพราะว่าตราบใดที่ยังฝนตกแบบนี้นะคะต้องติดตามค่ะและถ้าหากว่าจะช่วยเหลือประสานงานเพิ่มเติมอย่างไรนี่ยินดีกันตลอดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกับเราด้วยนะคะ